เมื่กวานนี้ไอฟีฟ่าขับเวอร์ครับ,รบเราลุ้นเอกนิตปัญญาอยู่ใช่ไหมก่อนหน้านี้นไม่ได้ลงสนาม,มนะครับแต่ว่าทางฝั่งมีสมโมสรหนึ่งเข้าชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลว,ลวก็คือทางฝั่งของฟูเรนเซ่นะครับเจอก,กับอาลอาลีนะเอาชนะได้2ประตูต่อสูนเลยนะครับฟูเรนเซ่คือทีมของบราซิลที่มีทั้งมาเซโล ไม่แน่ใจคุณผู้ชมจาฟ e ิลิปเป้เมโลได้ไหมสมัยดอนดังมากเลยนะใช่แล้วก็มีอังเดด้วยอังเดที่แมนยูก็มีข่าวว่าสนใจเรวพูด,ด้วยอ,อังเดที่เคยให้ข่าวว่ายังไม่ขอย้ายไปไหนครับขอจะช่วยฟิลิปนเซ่ก่อนให้ได้แชมป์ทวีอเมริกาใต้มสมัยแรกแล้วก็ได้แล้วใช่นะแล้วก็เข้ามาถึงรอบรองวันนี้เจอกับแชมป์จากแอฟริกาอียิอาอายป,ปตน์นะครับเอาอาลีใช่ฮะไล่ถล่มไปสองประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นเกมที่รูปเกมจริงเดี๋ยวว่าเยอะนะครับโอกาสยิงมากมายนะครับมาได้ประตูที่สองในช่วง ท้ายเกมก็รอชิงฟีฟ่าคัพเลยครับครับวนี้จริงสมัยก่อนเราเคยถ่ายนะอืมแต่ว่ามันก็อยู่ที่ประเทศในครั้งนั้นๆที่จะไปจัดจะมาตามนัดไหมอเมริกาใต้กับยุโรปอ่าหรือว่าจะเป็นญี่ปุ่นเซอร์ไพรส์ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดอ่ะกูซือคนปัจจุบันของเราเนี่ยอิชิอเนี่ยก็เคยคุมอ่าสมัยก่อนเคยคุมแอดเลอร์ใช่ไหมแอดเลอร์เข้าชิงอเข้าชิงสมรสมรสวรโลกนะครับ ก็เท่ากับว่าทีมอเมริกาใต้เข้าไปรอในรอบไฟนอลนะใช่ครับครับทีนี้แมนซิตี้จะลงสนามคืนนี้เจอกับเอกนิดที่จะได้ลงไหมโอ้เจอกับอุลวะเลดไดมอนด์นะฮะครับผมซึ่งเกมแรกที่ทีมจากญี่ปุ่นลงสนามไปเจอกับไรออนครับจากเม็กซิโกแชมป์โซนคอนคาเคฟนะครับก็แชมป์เอเชียผ่านคอนคาฟมาแล้วเขารับรองมาเจอกับแชมป์ยุโรป UCL นะครับแมนซิสตี้ <City. S 2> คือเกมรอบก่อนรองเนี่ยที่อุระวะเจอกับเลย์ออนเนี่ยมีชื่อบุ๊กด้วยนะแต่ว่าไม่ได้ถูกส่งลงเป็นลงสนามนะครับ<ช>ซึ่งถ้าเกิดลงเนี่ยมันจะกลายเป็นนักเตะไทยโปรติศาส์ไงนักเตะไทยที่ได้ไปเตะฟุตบอลสโมสรโลกแต่ว่าต้องลุ้นต่อคืนนี้ว่าบุ๊กจะได้ลงไหมแต่ว่าตอนนี้ก็คือความฟิตสมบูรณ์เนี่ยพร้อมช่วยทีมอย่างเต็มที่อยู่ที่ว่าโค้ชจะเลือกใช้บุ๊กหรือเปล่า ล่าสุดเปลี่ยนไปเยอะเนาะหลังจากที่ไปอยู่ที่ญี่ปุ่นใช่ดูความเบิกดูจินตนาการในการเทินบงเทินบอลนะอเห็นที่ใดก็นึกถึงตอนเด็กแต่ฝันทุกทีเลยครับที่พีพีทีวีเคยทำเรียลิตี้นี้นะฮะเราได้หนึ่งในเมล็ดพันธุ์นะครับไม่อยากจะเคลมเอกนิดไปรุ่นเดียวกับยิมไหมยิมได้ไหมวรชิตเหรอน่าจะใช่นะนนี้คือคืออีพีแรกเลยผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เอกนิดไปรุ่นเดียวกับเออกล้องเออกล้องของชมบุรี กกริดเกริดเออใช่หรือเดียวกันอืมแล้วก็ขึ้นมาเนี่ยจนถึงตรงนี้ได้อ่ะครับเลชื่อจริงแล้วช่วงนั้นมีเหตุการณ์มากมายนะครับเราก็ต้องหวังให้ในแมตช์ที่เจอกับซิตี้เนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเอกนี้ก็คงสำรองครับก็อาจจะมีเหตุการณ์อะไรหรือเปล่าที่ทำให้เขาได้ลงสนามคนเลือกไปลงไปช่วยเกมใช่ครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเกมนัดสำคัญอาจจะเป็นนัดสุดท้ายด้วยหรือเปล่าของกุนซืออุระวะสกอตสาเพราะว่า ไม่ต่อสัญญาก,กับทีมนแน่น,นอนแล้วคือทีมก็มกเตรียมหาโค้ชใหม่แหละดังนั้นถ้าเกิดเกมนี้อุระวะแพ้ก็จะมีเกมสุดท้ายเพราะว่าฤดูดกาลนี้ผลงานในลีกในบอลถ้วยก็ค่อนข้างล้มเหลวเพราะว่าก็บืชแชมป์หมดแล้วก็ไม่ได้ตัว๋วไม่ได้ไปลุย a c ซปีหน้าด้วยนะครับตอา,านี้ก็เข้ารอบรออุระวะได้ไปแล้วเจดสิบล้านบาทบาทนะ,ะบาท<อ>ถ้าเกิดเข้าสู่รอบชิงถ้าเกิดเซอร์ไพรส์ได้เนี่ยก็ได้เงินเพิ่มอีกประมาณประมาณ15้าล้านนะครับครับแต่ ผมก็เพิ่งทราบว่าถ้าหากเอกนิตลงสนามเนี่ยไม่ใช่คนไทยคนแรกที่เจอแมนซิตี้นะเพราะว่าเคยมีเทเลทอนลงสนามเจอระเบีสีฟ้ามาแล้วอุ่นเครื่องเออแต่ว่าเป็นเกมอุ่นเครื่องตอนเล่นให้กับโยโกมาเอมาริโนสนะครับ27ก็กคปี62อช่วงนั้นเจอกันนะครับแต่อันนี้มันก็คงเทียบกันไม่ได้กับเฟลิกแมนนะ,น,ะนี่มันคือการแข่งขันในระดับฟีฟ่าเลยนะครับส่วนเรือใบนะครับเดอะบอยฮารัานที่ไม่ฟิตแต่บินมาด้วยนะบินมาซาอุด้วยนะครับก็ ต้องให้เวลาว่าเ,เป๊ปจะส่งลงเคาะสิมในเกมนี้หรือเปล่าก่อนจะกลับไปเตะเกมลีกนะครับทั้งฮาลันทั้งเดอร์บอยแล้วก็แต่ว่าโดกูน่าจะยงไม่ได้ลงนะเพราะายังไม่ได้ซ้อมกับทีมนะครับซิตี้เขาค่อนข้างนอนมานะเพราะว่าฟอร์มการเล่นในลีกรวมถึงแชมเปี้ยนส์ลีกปกติแล้วนะตอนนี้ไอ้ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกก็มีโอกาสที่เป็นแชมป์ค่อนข้างแต่ว่าอุลว่าอาจจะลุ้นว่าช่วงนี้ซิตี้ในลีกฟอร์มดูฝืด ขอรุนซรางเซอร์ไพรส์นหน่อยอ